สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่11มกราคมครับผมโค้ชแอ๊กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาดูพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีความพร้อมแบบจัดเต็มบาสติดลุ้นตัวจริงด้วยนะครับเล็งฉกเมาส์ท่าสัญญาวืดกับเชลซีนะครับแล้วก็เฮนโดนะครับเปิดใจว่าช่วงที่ผ่านมาเขาฟอร์มแย่จริงๆติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะครับส่วนที่ใครที่เป็นกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุตาจอมทองช่วยบรรเทาได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจของห้างขายยาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับรวมไปถึงเรียลแฟนทาวเวลใครที่ต้องการไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็ศึกแชมเปี้ยนลีกเชลซีดอร์ทมุนด์นะครับ2คู่นี้จัดเต็มไปเลยนะครับดูบอลกินเที่ยวครบถ้วนแพ็กเกจตามที่เห็นในภาพเลยนะครับแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าจับจองพื้นที่ก็ได้นะครับมาไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะฮะขอไปเริ่มต้นกันที่โปรแกรมการแข่งขันกันก่อนวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกวันเสาร์เตะกันเพียบเลยเหมือนกันแต่ว่าคู่ของลิเวอร์พูลเนี่ยเตะคู่หัวข้ามสุดเลยครับและเป็นบิ๊กแมตช์ซะด้วยทุ่มครึ่งเวลาดีนะครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบกับเชลซีถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ลีก1ก็ส่วนสถิติการพบกันเนี่ยเราย้อนกันไปนิดนึงแล้วกันปีนี้ยังไม่เจอเพราะจริงๆเนี่ยจะเจอกันตอนครึ่งซีซั่นแรกแล้วแต่ว่าบังเอิญมันมีเหตุการณ์ตอนที่เลื่อนไปจำได้ไหมที่ราชินีอลิซาเบธเสียชีวิตก็เลยมีการเลื่อนออกไปทีเนี้ยก็เพิ่งมาเตะกันนี่แหละเป็นนัดแรกของซีซั่นนี้แต่ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจอกัน4รอบเลยนะเจอกันในพรีเมียร์ลีก2รอบเสมอกันทั้ง2รอบบ้านใครบ้านมันก็เสมอหมดนัดชิงในเวลาก็กินกันไม่ลงลีกคัพนัดชิงที่เราได้แชมป์มาเราก็ไปชนะช่วงดวลจุดโทษ FA คัพที่เราได้แชมป์มาเราก็ไปชนะช่วงดวลจุดโทษ90นาทีกินกันไม่เคยได้ปีที่แล้วเสมอมา4นัดรวดต้องดูว่ารอบนี้จะเสมอกันอีกไหมเนี่ยนะครับแต่ถ้าเสมอนะถ้าวันนี้ผลออกเสมอเราดูตารางคะแนนแล้วกันผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะฮะลิเวอร์พูลมี28แต้มเชลซีก็มี28แต้มเช่นกันนะครับถ้าเสมอเนี่ยแทบจะกอดคอกันแบบโอกาสหมดลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกทั้งคู่เลยนะผมว่าวันนี้เดี๋ยวผมเปิดตารางคะแนนให้ดูเต็มๆอีกทีนึงมันน่าจะเป็นเกมที่ทั้งคู่ต้องพยายามเล่นเพื่อ3แต้มของตัวเองจะมาเล่นแค่แบบแต้มเดียวมันไม่ได้ลองดูที่4อย่างเงี้ยเขาไป38แต้มแล้วนะครับใช่ไหมที่3เข้าไป39แต้มแล้วถ้านัดนี้สมมุติสะดุดกันเองอาจจะโดนฉีกเป็น10กว่าแต้มโอกาสเล่นแชมเปี้ยนลีกมันยากแล้วดังนั้นวันนี้ไฟบังคับเลยเชลซีถ้าอยากได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเชลซีก็ต้องชนะลิเวอร์พูลถ้าอยากลุ้นก็ต้องชนะมันคือ2ทีมที่ฟอร์มไม่ดีมาเจอกันเองนะครับณเวลานี้นะฮะนัดล่าสุดชนะกันมาทั้งคู่ครับลิเวอร์พูลชนะวูฟใน FA คัพส่วนเชลซีชนะพาเลทในเกมลีกก่อนหน้านี้ก็ไม่ชนะมา3นัดรวดเหมือนกันอะไรมันจะเหมือนกันขนาดนี้นะครับ2ทีมนี้นะโอเคทีนี้มาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับจากบทสัมภาษณ์ของเจอร์เกนคล็อปนะครับเมื่อวานนี้แน่นอนครับวันนี้กลับมาแน่นอนครับดาวิดนูญเยสมีลุ้นเป็นตัวจริงเลยครับเจอร์เกนคล็อปก็คอนเฟิร์มนะครับว่าซ้อมได้2วันแล้วก็ทีมงานทีมแพทย์ก็บอกว่าไฟเขียวลงเล่นได้ดังนั้นก็เราจะได้เห็นดาวิดนูญเยสแน่นะครับส่วนไบเซติดครับเจอร์เกนคล็อปก็พูดคอนเฟิร์มเลยเหมือนกันนะว่าไบเซติดเนี่ยมีรุ้นได้ออกสตาร์ตัวจริงเหมือนกันนะเขาบอกว่าบาสติดเนี่ยอยู่ในข่ายพิจารณาที่จะให้ออกสตาร์ตัวจริงมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ที่แบบชื่อหายไปผู้คนอาจจะสงสัยแต่เขาเจ็บไงเขาเจ็บไป2เกมก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเขาเนี่ยอยู่ในใจอยู่ในความคิดของผมเสมอว่าจะให้เขาตัวจริงหรือไม่มันค่อยๆเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วโอกาสเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาเขามีชื่อบนมานั่งสำรองตลอดแหละมันเหมือนขยับเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วที่คุณถามว่าผมจะระมัดระวังการใช้งานดาวรุ่งไหมเนี่ยณตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้ระวังนะก็คือมันถ้าเขาดีพอก็คือต้องใช้อารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นจากคำพูดของคล็อปว่าเขาอยู่ในข่ายพิจารณาในสิ่งที่ผมคิดตลอดว่าจะให้ออกสตาร์ตัวจริงเนี่ยคืนนี้ไม่แน่มีรุ่นเล็กๆเหมือนกันคือคล็อปแกก็พูดเปรยๆไว้นะครับให้รอติดตามดูว่าแกจะสับขาหลอกหรือเปล่านะฮะโอเคทีนี้มาดูความพร้อมฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับโอ้โหโอเคฝั่งเราเนี่ยอาตูยังเจ็บอยู่ดีอาร์ตโชต้าฟันได้เจ็บฟิมิโน่ก็ยังน่าจะยังไม่ฟิตคอตาซิเมกัสก็อาจจะยังไม่ฟิตโอเคก็มีประมาณ 5-6 คนโอ้โหแต่ดูฝั่งเชลซีครับผมให้เพื่อนๆดูเอาเองดูกล่องพยาบาลสีแดงๆนะไล่ชื่อกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะเดนิสซาการีนะครับเจ็บลิทเจมนี่กลับมาแล้วหายเจ็บกลับมาแต่ยังไม่น่าจะยังไม่ฟิตนะซ้อมได้แล้ว แต่ไม่น่าฟิตเพราะว่าเจ็บไปนานเวรี่ฟอร์ฟาน่านี้ยังเจ็บอยู่กองเต้ซ้อมเบาๆได้แล้วแต่ก็ยังเล่นไม่ได้นั่นนี้อาบาโนโบจากองหน้าก็เจ็บนะฮะรอบตาชิกเจ็บเบนชิเวลกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมสำหรับนัดนี้ลาฮิมเซอร์ลิงเจ็บเอดูอาร์เมนดี้เจ็บคริสเตียนพูลิสิกเจ็บชูอัลเฟลิกโทษแบนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเชลซีเจ็บกันเป็น10แบนอีก1นะฮะมันจะเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้วันนี้สีสันอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เป็นนัดที่ 1,000 สำหรับเจอร์เก้นคล็อปนะฮะเจนเขาบอกบ้ามากๆตัวเลข 1,000 ไม่คิดว่าตัวเองจะรับงานอาชีพกุนซือมาตลอดอาชีพเนี่ยโอ้โห1,000 นัดแล้วนะแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่ไม่โอ้โหมันนานขนาดนั้นเลยเขาบอกเขายังจำได้เลยว่าวันที่เขามาลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาผมเนี่ยยังไม่งอกเลยนะแต่ตอนนี้คราวของผมมันเปลี่ยนเป็นสีเกรย์เปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็คืองอกแล้วอะไม่รู้ว่านั่นเป็นอายุหรือเป็นลิเวอร์พูลแกเล่นคำแบบนี้นะไม่รู้ว่ามุกแกคืออะไรแต่แกบอกว่าไม่รู้ว่าเนี่ยมานานจนถึงขั้นที่ว่ามันเป็นเพราะอายุมากขึ้นหรือเป็นเพราะลิเวอร์พูลอ๋อเก็ตละคุมลิเวอร์พูลมันเครียดหรือเปล่ามันเลยงอกกันนะอย่างนั้นหรือเปล่าวะไม่มั่นใจแต่สิ่งหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใดคล็อปก็บอกว่าแต่การคุมลิเวอร์พูลเอาจริงมันคือ best job in the world มันคืองานที่ดีที่สุดแล้วในมุมของเขานะทีนี้คู่ต่อสู้ครับโอ้โหเสริมทัพกันจ้าละวันเลยก็คือเชลซีคล็อปก็บอกว่ามิไคโรมูริกเนี่ยเก่งนะอาจจะไม่ได้ดูลีกยูเครนมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาได้ดูมูริกเล่นในแชมเปี้ยนลีกกับชักต้าเนี่ยก่อนจะย้ายมาเชลซีเล่นดีดังนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องเฝ้าระวังและคล็อปก็พูดด้วยว่าเชลซีเนี่ยเขามีทางแก้ไขปัญหาของเขาด้วยการเสริมทัพนักเตะกันเยอะแยะเลยแต่แน่นอนเราไม่ได้แก้ไขปัญหาแบบนั้นมันแต่ละทีมก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันนะครับก็ว่ากันไปนะทีนี้เนี่ยคล็อปก็บอกนะครับว่าแต่ถึงเวลาเมื่อไหร่เราก็จะต้องเสริมเหมือนกันคำว่าถึงเวลาของคล็อปก็เหมือนพยายามย้ำว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์มากกว่าเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามย้ำอยู่เรื่องนี้ไอ้เสริมไม่เสริมเนี่ยคล็อปแกก็ตอบเหมือนเดิมว่าแกมันน่าจะเป็นอนาคตมากกว่าก็คือซัมเมอร์แต่สำหรับมกราคมเนี่ยแกคิดว่าแกจะไม่เสริมแล้วนั่นคือสิ่งที่คล็อปพยายามอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าส่วนเชลซีเนี่ยจะหยุดเสริมไม่หยุดเสริมเนี่ยมันไม่มีใครทราบเลยเสริมกันหนักจริงๆ6เดือนที่ผ่านมาเชลซีกดเงินไปเกือบ500 ล้านโหดอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคทีนี้11ตัวจริงครับที่จะใช้ในคืนนี้จากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ Who Score นะครับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์อาจจะกลับมาใช้เป็นมาติปนะครับโกนาเต้ในตัวยืนอยู่แล้วอีกคนหนึ่งประกบน่าจะเป็นมาติปนะแล้วก็แบ็กซ้ายขวาโรเบอร์สันอาโนมิดฟิลด์เขาก็เชื่อว่าเป็นซีเนียร์หมดเลยเตียโก้ฟาบินโญเฮนโด3ตัวรุกก็เป็นกักโบนูนเยสซาร่าแต่ถ้าถามโค้ชแอคเนี่ยผมให้จับตาดูไปที่มิลเนอร์เหมือนกันนะมิลเนอร์ไม่แน่อาจจะโผล่มาตำแหน่งไหนสักตำแหน่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไบเซติกก็ไม่แน่ไบเซติกอาจจะได้เล่นก่อนฟาบินโญไหมใครจะไปรู้เอเลียดก็อีกคนหนึ่งอีกมันยังมีหลายคนที่มีข่ายในการได้ออกสตาร์ตัวจริงอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะฮะต้องเดี๋ยวฝากรับมือถือได้ไหมไม่รู้ใครโทรมาส่วนฮาวเวิร์ดเนี่ย4-2-3-1นะครับไม่ใช่ฮาวเวิร์ดขออภัยตาผมเบลอเมื่อกี้สมาธิเสียเชลซีนะฮะเกปาอาริซาบาราก้านะครับเฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์ใช้เป็นซิวายืนคู่กับบาเดชิลนะครับกองหลังตัวใหม่ส่วนแบ็กซ้ายขวาก็เป็นฮอลนะครับดาวรุ่งเห็นไหมพวกเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันอาจจะต้องเป็นฮอลเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็อัปเปอร์เกต้าเล่นแบ็กขวาคู่ตรงกลางใช้จอร์จินโญ่โควาซิช3ตัวรุกใช้ซีเยกเมาท์แล้วก็มูดิกแล้วก็ตัวหน้านะครับเป็นไคฮาวัตนะครับอาจจะเป็นแบบนี้โอเคก็วันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะก็สำหรับคนที่ซื้อบัตรมีตติ้งเจอผมไปแล้วเนาะวันนี้เจอกันเนาะงานเริ่มตั้งแต่ 18:30 น.เป็นต้นไปเจอกันที่พรีเมียมคราฟพิซซ่าสาขาที่นวลจันทร์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนั่นก็คือแม่งานก็คือพรีเมียมคราฟพิซซ่าเนาะที่จัดแฟนมีตครั้งนี้กับผมแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่ร่วมเอาของรางวัลมาให้มาแจกแฟนๆที่มาร่วมงานด้วยอย่างซูเปอร์สปอร์ตนะครับอย่างแกมโบเรียวแฟร์แล้วก็เรืองวาสแตนดาร์ดนะครับตรามือนะฮะก็เจอกันนะครับ วันนี้นี่ขอบคุณสปอนเซอร์โอเคจัดไปมากันที่เมสันเมาส์ต่อนะครับเมสันเมาส์เนี่ยนะฮะล่าสุดมีรายงานจากสื่อดังของอังกฤษนะครับอย่าง The Guardian รายงานโดยนักข่าวอย่าง Jacob Steinberg ก็เป็นนักข่าวที่ระดับต้นๆเหมือนกันเขาจะมีแหล่งข่าววงในเกี่ยวกับสายข่าวในลอนดอนนั่นแหละนะเขาบอกว่าเชลซีตอนนี้กำลังพยายามยกระดับความจริงจังในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางเมสันเมาส์ท่ามกลางความสนใจของลิเวอร์พูลนึกภาพออกไหมคือเหมือนเชลซีรู้ว่าถ้าเกิดตกลงสัญญากับเมสันเมาส์ไม่ได้งานหยาบแน่นอนมีหลายทีมสนใจและหนึ่งในนั้นที่สนใจแบบเหมือนจริงจังเลยก็คือลิเวอร์พูลด้วยเหมือนลิเวอร์พูลวางแผนเลยว่าถ้าสัญญากับเชลซีไม่คืบลิเวอร์พูลจะไปล่าตัวในซัมเมอร์อันนี้คือที่เจคอบสไตน์เบิร์กบอกนะครับนะแต่ณตอนนี้ผมเล่าสถานการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าเมาส์เหลือสัญญา18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งถ้าจนถึงซัมเมอร์ต่อสัญญาไม่ได้สัญญาเหลือปีเดียวนะครับไม่แปลกที่ลิเวอร์พูลเราจะแอบสนใจอยู่เหมือนกันปัจจุบันเนี่ยเมาส์รับค่าเหนื่อยอยู่ 75,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นค่าเหนื่อยที่เขาบอกว่าหนึ่งในคนที่ได้รับน้อยที่สุดในทีมเชลซีแต่ไม่ต้องแปลกใจถามว่าทำไมได้น้อยเพราะมันเป็นสัญญาฉบับเหมือนเยาวชนก่อนหน้านี้ฉบับแรกๆไงซึ่งเชลซีก็พยายามจะต่อสัญญาใหม่แล้วให้ค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมไงคีย์สำคัญคือถ้าเชลซีสามารถเนี่ยที่ว่ากำลังยกระดับการเจรจาสัญญาอยู่ถ้าต่อสัญญากับเมาส์ได้จบครับเมาส์ก็คงไม่ไปไหนหรอกครับอยู่กับทีมที่เขาเป็นเด็กปั้นของทีมนี้เขาคงไม่ไปไหนหรอกครับแต่ถ้าตกลงสัญญาไม่ได้จริงมันจะมีตาอยู่หลายทีมเลยที่เอาเมาส์แน่ๆครับเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมอยู่แล้วอันนี้ให้ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของเจมส์มิลเนอร์นะครับเจนคอปให้สัมภาษณ์กับสื่อเองเลยว่าตัวเขาอยากให้มิลเนอร์อยู่ต่อเนี่ยคอปบอกเองเลยว่ามิลเนอร์เป็นผู้เล่นที่คุณจะดูแต่อายุไม่ได้37ปีแต่เขายังเล่นได้คุณเห็นความกระหายความอะไรของเขาในเกมกับวูฟคุณเห็นนะว่าเขาแบบวิ่งได้ทั่วสนามจริงๆแน่นอนเราไม่ได้คาดหวังว่ามิลเนอร์จะต้องเล่นโอ้โหทุกนัดทุกนาทีแต่ใน1ซีซั่นคุณจะได้ใช้งานเขาแล้วเขาก็มีประโยชน์กับทีมแน่ๆดังนั้นจากสิ่งที่คอปพูดเนี่ยเหมือนมีมุมหนึ่งเหมือนกันที่คอปพยายามอยากจะต่อสัญญาเจมส์มิลเนอร์ครับอันนี้คือสิ่งที่นิวโจนเองก็บอกเหมือนกันว่าคล็อปอยากต่อสัญญาเจมส์มิลเนอร์ส่วนคนอื่นๆสิ่งที่นิวโจนนักข่าวสายหงแดงอัปเดตก็คืออย่างเช่นโรเบโต้ฟิมิโนอย่างฟิมิโนเนี่ยก็นิวโจนใช้คำว่ามีโอกาสต่อสัญญาสูงเลยทิศทางเป็นไปในทางบวกก็ค่อนข้างรายงานตรงกันแล้วก็จากสิ่งที่ฟิมิโนพูดก่อนอันนี้ด้วยนะฮะแต่อีกคนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือนาบีเกต้านะฮะนิวโจนบอกว่ายังมีมุมเหมือนกันนะเขาใช้คำว่า there is a possibility มีโอกาสมีความเป็นไปได้คำว่ามีความเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่า 100% นะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะต่อสัญญากับนาบีเกต้าแต่คนหนึ่งแน่ๆชัวร์ๆที่น่าจะไม่ต่อสัญญาเลยคือออกเลตแชมเบอร์เลนถ้าให้ผมตีความจากที่โจนบอกมาแล้วก็ผมวิเคราะห์เองด้วยนะแชมเบอร์เลนเนี่ยแทบจะ 100% เลย99% เลยก็ว่าได้น่าจะไม่ต่อสัญญาแยกย้ายกันหลังจบซีซั่นมิลเนอร์ผมว่า 70% ที่สโมสรจะพยายามมอบสัญญาใหม่ให้ 30% อยู่ที่การตัดสินใจของมิลเนอร์เองว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าเมื่อกี้ใครอีกนะฟิมิโน่ผมว่า 90% น่าจะอยู่ต่อน่าจะตอบรับสัญญาใหม่อยู่ต่ออย่างน้อยอีกสักปีนึงส่วนนาบีเกต้าผมว่าลูกผีลูกคน 50-50 อยู่ต่อสัญญาใหม่50กับไม่ต่อสัญญา50ติดตามกันต่อไปฮะสถานการณ์ตรงนี้ยังค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนี่นาบีนะฮะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวที่ผมเกิดไว้บนพาดหัวเหมือนกันนั่นคือเรื่องราวของจอร์แดนเฮนเดอร์สันออกมายอมรับเลยนะครับว่าโอ้โหที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาฟอร์มการเล่นห่วยจริงเขายอมรับแบบนี้เลยนะเฮนโดบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับมาเนี่ยเหมือนเราจะเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะสิ่งที่ผมเห็นในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นอะไรผมเห็นพลังงานของผมเห็นอารมณ์โดยทั่วไปผมเห็นฟอร์มการเล่นของผมที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีพอที่จะเล่นให้กับทีมนี้จริงๆผมคงโกหกถ้าบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยากลำบากของผมนะแต่ผมไม่มีทางเลือกผมก็จะต้อง พยายามทำงานหนักต่อไปพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่านี้นะดังนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์เลยนะว่านักเตะรู้ตัวนะไม่ใช่ว่านักเตะไม่รู้ตัวเวลานักเตะเล่นไม่ดีอ่ะผมว่าทุกคนรู้ตัวหมดผมเชื่อว่าฟาบินโญ่รู้ตัวผมเชื่อว่าเฮนโดรู้ตัวผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เล่นแย่รู้ตัวแล้วก็พวกเขาก็กำลังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองอยู่อ่ะก็ขอให้เนี่ยเฮนโดเขาก็ตั้งเป้าแล้วว่าเขาจะต้องทำให้ดีกว่านี้แบบเขารู้ตัวว่าเล่นไม่ดีแย่เนี่ยโดนแฟนบอลด่าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความกระหายของเขากลับมาหลังจากนี้ก็ได้หลังจากที่อาจจะกลับมาทบทวนตัวเองมองย้อนดูตัวเองแล้วว่าแย่จริงป่ะอ่ะต้องรีสตาร์ตตัวเองใหม่อะไรแบบนี้อาจจะได้เห็นเฮนโดเวอร์ชันที่มุ่งมั่นมากกว่าเดิมมากกว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ย่ำแย่แบบนั้นนะครับสีสันทิ้งท้ายมาดูเตียโก้คันทาร่านะครับก็มีทาง BT Sport สื่อดังของอังกฤษเนี่ยก็มาขอสัมภาษณ์เตียโก้ทำเป็นรายการเลยนะแบบขอดูของสะสมหน่อยก็จะมีแบบให้ไปดูเสื้อผ้าเห็นไหมที่เขาเก็บมาตั้งแต่ตอนอยู่บาร์ซ่าเสื้อผ้าของคุณพ่อนะพ่อเขาเป็นบราซิลไงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยพอมาโตในสเปนก็เลือกเล่นให้ทีมชาติสเปนเอาอะไรแบบนี้เนี่ยก็มีเสื้อมากมายมีเสื้อของเก็บคอลเลกชันเสื้อกับบาร์ซ่าเสื้อสโมสรในบราซิลที่ชื่นชอบฟาร์แมงโก้เสื้อบาเยิร์นเสื้อลิเวอร์พูลอะไรก็ว่ากันไปแล้วในระหว่างที่โชว์เสื้อเขาก็มีพูดถึงลิเวอร์พูลด้วยว่าทำไมเขาถึงเลือกย้ายมาลิเวอร์พูลเตียโก้บอกว่าเขาอยู่กับบาเยิร์นมาหลายปีมากแล้วแบบโอ้โหแชมป์ลีกได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกได้แบบได้แชมป์จนแบบหมดความท้าทายเอาง่ายๆอยู่กับบาเยิร์นได้แชมป์จนหมดความท้าทายเขาเลยคิดว่าเขาจำเป็นต้องหาความท้าทายใหม่ๆบางอย่างซึ่งพอมองมาดูแล้วพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะมีความท้าทายมากไปกว่าพรีเมียร์ลีกอ่ะก็เลยจิ้มว่าพรีเมียร์ลีก2เราจะไปทีมไหนดีทีมไหนที่มีความเป็น most iconic มีความเป็นแบบเอกลักษณ์ iconic เฉพาะตัวอะไรแบบเนี้ยที่ไหนนะแล้วที่ไหนที่มีโปรเจกต์กีฬาที่ดีที่ไหนที่มีโค้ชที่ยอดเยี่ยมซึ่งพอมานั่งดูแล้วiconicลิเวอร์พูลแม่งเป็นทีมที่iconicมากๆBetter Project ตอนนั้นลิเวอร์พูลในเวอร์ชั่นตอนนั้นเพื่อนๆต้องนึกภาพตามนะครับว่าเพิ่งได้แชมป์ลีกได้แชมป์ยูฟ่าแชมป์ลีกมานี่ก็มีโปรเจกต์ที่ดี Better Coach ก็คือมีโค้ชที่เก่งคล็อปเจอร์เก้นคล็อปโค้ชที่เก่งนั่นแหละคำตอบสำหรับผมเลยก็คือลิเวอร์พูลเท่านั้นมันคือคำตอบของผมตั้งแต่แมตช์แรกเลยที่ย้ายมาลิเวอร์พูลมาเพื่อสิ่งนี้แกมาด้วยใจจริงๆนะฮะสำหรับเตียโก้คันทาร่านะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ